ิดเดียวก็จะเช้าแล้วข้างหน้าคืออาณาจักรนิลการข้ารู้ว่าท่านวิตกกังวลสิ่งที่ข้าทำมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วแต่ข้าเองก็ไม่สามารถลบมันออกจากความทรงจำของข้าได้ท่านบอกเรื่องมันผ่านมานานมากแล้วท่านอาจจะยังไม่ลืมแต่บางทีอีกฝ่ายเขาอาจจะลืมไปแล้วก็เป็นได้ไม่มีทางสิ่งที่ข้าทำอีกฝ่ายไม่มีทางลืมมันได้ลงเดี๋ยวตกลงท่านทำอะไรไว้แน่นี่มันประตูสะกดมนตราข้าลืมบอกท่านไปที่อาณาจักรนิลการสร้างประตูสะกดมนตราเอาไว้กักเวทโดยเฉพาะนักเวทอย่างท่านเมื่อท่านก้าวเข้ามาในอาณาจักรนิลการแล้วท่านห้ามไว้ใจอะไรแม้แต่อย่างเดียวเพราะที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องที่คาดไม่ถึงชลิดไม่น่าเชื่อว่าเจ้าจะกลับมาที่นี่ท่านชลิดตกลงท่านทำอะไรทิ้งไว้ที่นี่ชลิดไหวไหมท่านมีรันท่านมีรันท่านมีรันข้ามีเรื่องต้องคุยกับท่านท่านมีรันท่านมีรันข้าช่วยท่านไม่ได้จริงท่านเมรันท่านเมรันท่านออกมาคุยกับข้าก่อนท่านเมรันท่านเมรันท่านเมรันได้โปรดข้ามีเรือท่านช่วยท่านเมรันท่านชลิดท่านชลิดท่านเมรันได้โปรดออกมาเถอะเจ้ากล้ากลับมาที่นี่อีกเหรอท่านชลิดท่านชลิดทหารจับมันสองคนไปขังไว้
ไลลาทำไมไม่เดินตามเพื่อนล่ะคะไลลาวันนี้ไลลาเป็นอะไรคะทำไมดูไม่มีสมาธิซ้อมเลยไลลาเบื่อค่ะเบื่ออะไรล่ะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแสดงจริงแล้วนะตั้งใจซ้อมหน่อยนะคะไลลานะเด็กๆทุกคนเอาใหม่เอ้าเด็กๆทุกคนกลับไปเข้าที่เลยค่ะไลลาตั้งใจหน่อยนะคะมาอีกทีนึงนะคะทุกคนอาการของสามีคุณดีขึ้นมากเลยจริงๆครับค่ะตอนนี้สามีของดิฉันอ่ะพูดได้แล้วแต่เมื่อไหร่จะเดินได้สักทีล่ะคะคุณหมอดูจากอาการแล้วอีกไม่นานก็น่าจะกลับมาเดินได้เป็นปกติแล้วครับนี่เหมือนกับมีปาฏิหาริย์เลยจริงๆนะครับไม่ใช่ปาฏิหาริย์ค่ะมันเป็นบุญของดิฉันที่ได้สั่งสมมาถึงได้ส่งถึงสามีของดิฉันนะคะฉันว่าเป็นพ่อหมอมากกว่ามั้งพูดได้ก็กวนเลยนะเดี๋ยวมาสั่งยังไงเนี่ยช่วงนี้คุณภรรยาก็ช่วยทำกายภาพบำบัดให้สามีบ่อยๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อสามีคุณจะได้กลับมาเดินได้ไวๆแน่นอนค่ะยังไงต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอบคุณครับป้าไปไปยังกายภาพบำบัดนิสาไลลายังไม่บอกน้าเลยนะว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมถึงไม่ตั้งใจซ้อมละครเวทีแถมยังบอกกับคุณครูอีกว่าเบื่อก็ไลลาเบื่อจริงๆนี่คะทำไมล่ะคะเมื่อก่อนไลลายังสนุกกับการซ้อมละครเวทีอยู่เลยนะลูกสาจ๋าเอ้าลูกสาจะปิดร้านแล้วล่ะคะตอนแรกก็จะว่าไม่ปิดนะคะแต่พอเห็นหน้าพี่อ่ะปิดดีกว่าค่ะฮันแน่จะปิดร้านหนีพี่คงจะรู้ชะตากรรมของตัวเองว่าจะเจออะไรใช่ไหมคะพี่ชื่นจิตคะพี่พูดอะไรของพี่อีกคะรอแป๊บค่ะทักทายน้องมาริสาหน่อยสิคะสวัสดีจ้าน้องสา